ชวนย้ำการปกครองบ้านเมืองต้องมีหลักการที่ดีคู่กับคนดีนี่ฮะมาอีกแล้วคนดีมาอีกแล้วครับคุณชวนนะทำไมมีแต่คนดีนะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมได้แรงบันดาลใจและอยากจะพูดนะครับคุณชวนบอกว่าโค้ดคำพูดนะโค้ดคำพูดจริงหรือว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนวงเล็บซื่อสัตย์23คำสุจริต38คำไว้ขนาดนี้ความซื่อสัตย์สุจริตจะมากกว่าก่อนๆคำตอบคือไม่จริงเพราะมาจากพฤติกรรมคนการปกครองที่ดีไม่เพียงปกครองคนด้วยหลักเท่านั้นต้องปกครองด้วยคนดีกับหลักคนดีหลักที่ดีกับคนดีต้องไปด้วยกันนี่ฮะชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาระบุการสัมมนากมท.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาครับจากไวท์ทีวีครับมาสูตรพลเอกเปรมเลยพลเอกเปรมก็คนดีไม่โกเหมือนกันเลยครับนี่คือพันธุกรรมฮะนี่คือพันธุกรรมของพลเอกเปรมนะครับที่ถ่ายทอดลงไปยังพรรคประชาธิปัตย์เกือบทุกคนแล้วก็จะท่องอย่างเงี้ยความดีคนดีสุจริตมาเราก็จะมาค่อยๆดูนะฮะคือไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างนี้ตลอดครับตลอดปีตลอดชาติก็วนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างนี้จริงๆเราก็จะต้องตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอาที่คนที่เขารักและศรัทธาจริงๆป๋าเปรมป๋าเปรมนี้เป็นแบบอย่างนะครับเป็นต้นแบบเลยนี่คือต้นแบบของคนดีฮะเพราะว่าคุณชวนร่วมรัฐบาลกับพลเอกเปรมมาตลอดได้เป็นรัฐมนตรีอะไรทุกอย่างก็พลเอกเปรมมีขนาดไม่น่าเชื่ออย่างแรงบอกป๋าช่วยเหลือเรื่องเงินป๋าช่วยเหลือเรื่องเงินด้วยนะป๋าช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วยนะฮะเพลงของคุณชวนหลีกภัยคุณเทพไทยแกรักคุณชวนมากนะแกก็เลยแต่งเพลงให้เลยฟังดูเป็นเพลงอารมณ์แบบโนรานะครับคำร้องทำนองโดยเทพไตเสนพงษ
เป็นเสาหลักการเมืองไทยเป็นประธานสภาไทยด้วยไปรังคู่คนชราและอสมยอบพานะอบตเทศสบานช่องเสริมท้องถิ่นอำมาตย์สถานเป็นผู้นำไปการที่เข้มแข็งโอ้โหปีมาปีเป่ามันมากเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์12ปีทำหน้าที่ผู้นำอย่างแข็งแรงเป็นประทีปคมทองที่ทรงแสงจนเป็นแรงสถาบันเป็นสถาบันทางการเมืองยังอยู่ในหัวใจของคนเป็นขวัญใจของคนจนที่ลือเลือนคนขวัญใจคนจนด้วยขวัญใจทุกชนชั้นกันทั้งเมืองทางเมืองจริงต้องแบบใส่โนรามาเลยนะโนรามาเลยใส่โนรามาเลยฮะคุณชวนหลีกภัยคนดีอ่ะเรามาถอดรหัสคุณชวนกันดีกว่ามาถอดรหัสคุณชวนกันต่อนะถอดรหัสคุณชวนทำไมชีพธรรมถึงวิเคราะห์ว่าพลเอกเปรมเนี่ยได้ถ่ายทอดพันธุกรรม DNA genetics พฤติกรรมวิธีคิดทางการเมืองอุดมคติทางการเมืองคนดีซื่อสัตย์ทุจริตเอ้ยไม่ใช่ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตนะพูดมาต้องท่องเหมือนท่องสุดคูณนะอย่าให้ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยสุจริตสุจริตประชาธิปไตยสุจริตนะจุรินทร์ก็จะเป็นใช่ไหมอภิสิทธิ์ก็จะเป็นประชาธิปไตยสุจริตนะประชาธิปไตยสุจริตเรื่องทุจริตไม่มาควางเจอตรงนี้เราจะได้เห็นเลยนะว่าพลเอกเปรมถ่ายทอดให้กับคุณชวนอย่างไรถ่ายทอดให้คุณชวนอย่างไรนะฮะอันนี้จะเป็นคลิปอันหนึ่งที่เราสามารถถอดรหัสได้โดยการถ่ายทอดอุดมการทางการเมืองเป็นการเผยแพร่ศาสนาประชาธิปัตย์เผยแพร่ศาสนา
รัฐบุรุษพลเอกเปรมฮะมาควังมาควังตอนพลเอกเปรมท่านอสัญกรรมนะฮะคุณชวนพูดอย่างไรหนึ่งในคนสนิทครับที่ถูกระบุแล้วก็ถูกเรียกกันในเวลาต่อมาว่าเป็นลูกช่องสามนั่นก็คือพลเอกอู๊ดเบื้องบนอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรมบอกอย่างนี้ฮะว่าสิ่งที่ท่านได้ทำไว้นั้นถือว่าเป็นประโยชน์และคุณโอปการต่อแผ่นดินเป็นอย่างมากสิ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือการไม่ทุจริตคอร์รัปชันช่อราษฎร์บางหลวงพลเอกอู๊ดเนี่ยบอกว่าช่วงที่ตนปี14ดำรงตำแหน่งเป็นนายทหารคนสนิทของท่านได้เห็นท่านผ่านเหตุการณ์วิกฤตหลายอย่างได้เห็นท่านต้องตัดสินใจหลายอย่างบุคลิกตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งในกองทัพจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนจะทราบดีว่าท่านจะเป็นคนเงียบแต่ความเงียบนั้นแฝงไปด้วยความเด็ดขาดบ่อยครั้งที่จะให้นายไตรรงค์สุวรรณคีรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดแทนท่านก่อนเพราะท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวถ้าท่านพูดไปก่อนแล้วเกิดว่าพูดผิดใครก็จะแก้แทนท่านได้ยากท่านขอจะพูดเฉพาะเรื่องใหญ่ๆและเป็นทางการเท่านั้นนักข่าวก็ถามว่าในความเป็นลูกป๋าเนี่ยพลเอกอู๊ดได้รับความเมตตาอย่างไรพลเอกอู๊ดตอบนะฮะว่าถ้าจะพูดถึงความเมตตาเนี่ยพูดวันนี้ทั้งวันก็คงไม่หมดเพราะท่านเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองให้คำสอนคำเตือนทุกอย่างสิ่งสำคัญที่ท่านมักจะเตือนเสมอนั่นคือเรื่องของการมีสติให้คิดพิจารณาแก้ไขทุกอย่างอย่างรอบคอบซึ่งท่านก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการผ่านวิกฤตการเมืองเหตุการณ์ปองร้ายต่างๆจนเป็นรัฐบุรุษเป็นเรื่องยากที่ใครจะเป็นแบบป๋าเปรมได้อีกนี่คือสิ่งที่พลเอกอู๊ดนะฮะลูกป๋าได้บอกกับนักข่าวครับคุณชวนหลีกภัยว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้บอกกับว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณชวนได้มีโอกาสไปเข้าพบได้กราบขอพรเป็นการส่วนตัวบ่อยครั้งหรือแทบทุกครั้งที่เจอกับพลเอกเปรมจะกล่าวทักทายกันพูดคุยกันเป็นภาษาใต้อย่างเป็นกันเองก็ได้เล่าถึงเมื่อครั้งที่มีโอกาสร่วมงานกันคุณชวนก็บอกว่าได้เรียนรู้หลักการทำงานสิ่งที่สำคัญเลยที่พลเอกเปรมย้ำกับคุณชวนเสมอนั่นคือความซื่อสัตย์สุจริตและความตั้งใจที่เป็นแบบอย่างให้ผู้คนได้พูดถึงท่านหรือพลเอกเปรมได้ทำอย่างนั้นมาจวบจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปช่องสามอ่านให้ฮะหย่อนบัตรเลือกตั้งนะคุณชวนก็ให้เลือกคนดีเพราะอันนี้มีภาพป๋าเคยช่วยเรื่องเงินคุณชวนด้วยนะไม่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณชวนแกเป็นคนมัธยัสถ์ขนาดนั้นจะไปช่วยเรื่องเงินทำไมนะเพราะเงินเดือนรัฐมนตรีส.ส.นี่มันก็มากอยู่แล้วนะครับนะเราก็มาดูนะคนเอกมาดูคนที่เดินเท้าไปเลือกตั้งหน่อยดีไหมคะดีครับมาดูคนที่เดินเท้าคนที่เดินเท้าไปเลือกตั้งนะฮะคนที่เดินเท้าไปเลือกตั้งไม่นั่งรถไปเดินเท้าไปเลือกตั้งมันจริงๆเอาไปเลือกตั้งหน่อยดีไหมคะดีครับคนที่เดินเท้ามาดูคนที่เดินเท้าไปเลือกมาดูคนที่มาดูคนที่เดินเท้าไปเลือกตั้งตั้งหน่อยดีไหมคะดีครับพาไปที่ตรังค่ะพาไปดูคุณชวนหลีกภัยค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่20แล้วก็เป็นประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละเดินเท้าออกมาจากบ้านพักที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะพร้อมด้วยนายสมบูรณ์อุทัยเวียงกุลผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีนายระลึกหลีกภัยซึ่งเป็นน้องชายก็เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งที่53เขต1อยู่ภายในห้องประชุมใต้อาคารเรียน6ของโรงเรียนวัดควรวิเศษนะคะคือที่บอกว่าเดินเท้าเพราะอะไรรู้ไหมหน่วยเลือกตั้งเนี่ยห่างจากบ้านคุณชวนไม่ไกลมากประมาณทั้ง300เมตรเท่านั้นเองไกลบ้านนะฮะก็บางหน่วยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารถไปไม่มีที่จอดด้วยแล้วก็ถึงจอดข้างถนนรถก็ติดอีกนะครับบางคนเขาก็ใช้อาศัยการเดินเท้าไปหรือไม่ก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ขึ้นวินไปวินมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายชวนเหมือนกันนะคะหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งนายชวนก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดเพราะว่าจะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่ระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันเปลี่ยนไปครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่เขาให้ใช้บัตรใบเดียวในการเลือกผู้สมัครก็จะมีผลต่อพรรคมีผลไปถึงคนอื่นๆด้วยแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมีการข่มขู่ว่าห้ามเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง
เรื่องของการถ่ายบัตรประชาชนเอาไว้พฤติกรรมแบบนี้นายชวนบอกว่าจริงๆมันเคยมีในอดีตแต่ว่ายุคนี้ก็ยังมีอยู่เมื่อนักการเมืองของเราเป็นแบบนี้หน้าที่ของเราก็คืออย่าไปเลือกคนประเภทนี้การซื้อเสียงการโกงเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่พฤติกรรมของคนดีต้องเลือกคนดีเพื่อให้เขาเข้ามาบริหารประเทศนะคะนะครับดีฮะไม่เดินจงกรมไปดีไม่เดินจงกรมเหมือนที่หลวงปู่เคยหลวงปู่ทอยสอนยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอเดิน6จังหวะไปเลยฮะเดินจงกรม6จังหวะไปเลยนะเดินจงกรมไปเลย300เมตรยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอเดินอย่างมีสติค่อยๆเดินไป300เมตรจะกินเวลาสักชั่วโมงนึงกดหนอนี่ฮะต้องเดินจงกรมไปนะฮะโอ้โหมีนี่อ่ะมาดูมีบทสัมภาษณ์สนุกมากครับวันก่อนนี้ก็อันนี้เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันนะไวทีวีเอามาพูดฮะคาถาเก่ายึดมั่นคนดีปกครองบ้านเมืองบอกเป็นคาถาผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นพันธุกรรมแล้วกันนะต้องอนุมัติต้องเริ่มต้นจากครม.เริ่มต้นจากครม.มันยังมีอะไรใหม่ๆมั่งอะไรก็ดีกว่านั่นแหละอะไรมันก็ดีคาถาเขาบอกเป็นคาถาจังคำยังล่ะชวนพูดเนี่ยนะฮะเป็นคาถาจะพูดเหมือนเดิมเป็นคาถาจะพูดเหมือนเดิมว่าเป็นเรื่องคนจะเน้นไปที่ตัวคนใช่ไหมแล้วบอกว่าแต่จริงๆอ่ะแกพูดนี่ก็มีจุดที่น่าจับหรือหลายอย่างผมก็เห็นด้วยว่ามันไม่ได้สำคัญที่องค์กรอิสระเลยหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าคุณพูดแบบชวนอ่ะชวนพูดก่อนรับนูน40ละนี่จำแม่นเลยชวนบอกว่าเรื่องคนสำคัญกว่าระบบต้องคนดีถึงบอกต้องคนดีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยชวนปฏิเสธมากเลยไม่ยอมไม่ต้องเรียกร้องต้องกดดันกับเรื่องที่จะร่างรัฐธรรมนูญแต่พอถึงตอน40มันเป็นรัฐบาลชาวลิตมันจะไหลครับแฟนรายการเนี่ยคือมันจะไหลจับไม่ได้ไล่ไม่ทันครับนะเป็นปลาไหลใส่สเก็ตอ่ะเป็นไหลนะจะไหลอ่ะมาดูบทสัมภาษณ์นะบทสัมภาษณ์คุณจวนในออปติไมซ์ฉบับเมษายน64อันนี้ก็น่าสนใจอย่างแรงผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะถ้าพูดจริงก็เด็กบ้านนอกอ่ะเกิดในช่วงที่บ้านเมืองมาอีกแล้วเด็กต่างจังหวัดอีกแล้วขนาดปี2564เป็นประธานรัฐสภานะแกก็ยังสูตรเดิมอยู่นะเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กบ้านนอกอีกเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกขนาดปี64แล้วนะเด็กบ้านนอกผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะถ้าพูดจริงก็คือเด็กบ้านนอกอ่ะเกิดในช่วงที่บ้านเมืองก็ยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีประปายังไม่มีทีวียังไม่มีโทรทัศน์ความแตกต่างเหลื่อมล้ำอะไรไม่ค่อยเห็นนะเพราะมันก็เหมือนกันเด็กเลือกเรียนแล้วก็แก้ผ้าวิ่งกันจนกระทั่งรู้หมดว่าเด็กคนไหนสะดือจุนไม่จุนแล้วเด็กที่สะดือจุนเราก็อิจฉาเขาเพราะมันแขวนเส้นยางได้เราสะดือไม่จุนแม่ก็ยังคุยว่าลูกแม่เนี่ยสะดือสวยทุกคนเราสวยยังไงอะแม่มันแขวนยางก็ไม่ได้เลยตอนมาเรียนกรุงเทพนั้นก็ไปอยู่หอพักได้ไม่กี่วันอะเพราะว่ามันไม่มีเงินอะมันจำเป็นแล้วดิ้นรนหาวัดอยู่เดินไม่ทันพ้นวัดเนี่ยเด็กก็วิ่งไปตามบอกพี่หลวงพี่ตามใหม่ผมก็กลับมาหลวงพี่มีอะไรไหมครับเขาบอกเดี๋ยวยังไม่ถามเลยเองชื่ออะไรผมชื่อชวนหลีกไปไอ้ห่าเองชื่อเหมือนข้านี่หว่าท่านก็ถามเนี่ยมีกระเป๋ากี่บอกใบเดียวครับมีเสื้อกี่ตัวกางเกงบอกมีกางเกง3ตัวครับมีเสื้อ3ตัวมีรองเท้า1คู่ถุงเท้า2คู่มีหนังสือเท่านั้นแหละครับผมก็ถามพี่ให้ผมนอนตรงไหนทั้งไงน้องน้องชาติผมดูรองเท้าผมบอกพี่แล้วฝนตกไม่มีปัญหาก็เปียกไงแต่ตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยสภาพมันไม่มีคิดอย่างนี้อะไรก็ได้ขอให้ได้มีที่อยู่คือผมเนี่ยไม่ล้างแค้นชีวิตว่าเพราะตอนเราต้องอยู่วัดต้องลำบากนะบัดนี้มาเป็นนายกแล้วต้องหาความสุขเลยไม่ผมถือว่าทำอย่างไรให้คนรุ่นต่อไปไม่ลำบากอย่างเราครับเพราะนโยบายกระจายโอกาสก็เกิดขึ้นสมมติ
เอาแน่ๆคือบริษัทกระหม่อมได้เข้ามามากขึ้นสงสัยคุณชวนใส่โรเล็กหรือเปล่านะเขาซูมนะอันนี้เขาซูมไปฮะเขาซูมไปที่นาฬิกาคุณชวนผมว่าโรเล็กออยสเตอร์หรือเปล่าเรือนนี้ก็สัก 700,000 แล้วมั้งไม่รู้นะเพราะไม่เห็นชัดนะฮะไม่เห็นชัดแต่สังเกตว่าเขาซูมไปที่นาฬิกาคุณชวนมันมีความขัดแย้งในตัวฮะอยู่วัดลำบากให้คนรุ่นหลังนะแต่ซูมไปที่นาฬิกาครับสังเกตฮะซูมไปที่นาฬิกานะซูมไปที่นาฬิกาซูมไปที่นาฬิกาครับนะผมก็พอรู้นะอันไหนแพงอันไหนถูกนะแต่นี่ดูจากแวบๆเขาไม่ได้เห็นนานนะเขามองไปที่นาฬิกาคุณชวนถ้าเป็นโรเล็กนี่ก็ต้องออยสเตอร์นะออยสเตอร์เดาเรือนนี้ก็น่าจะสัก 6-7 แสนประมาณนั้นไม่แพงครับแฟนรายการเทียบกับปาเต็กฟิลิปไม่แพงอันนั้น3ล้านกว่าของคุณชวนใส่ถูก700,000ยังไงคนรุ่นต่อไปไม่ลำบากอย่างเราครับเพราะนั้นนโยบายกระจายโอกาสก็เกิดขึ้นนี่นาฬิกาครับสมมติเอาแน่ๆคือบริษัทกระหม่อมได้เข้ามามากขึ้นเพราะมีเงินเยอะเขาก็มีเงินที่จะให้ส.ส.ลูกพรรคเดือนหนึ่งกี่แสนแล้วนาเสียงก็มีเงินให้ทำให้คนเหล่านี้ได้มาปั๊บคิดว่าคนเหล่านี้จะมาถึงก็ปฏิบัติดีมันก็ยากเมื่อเขาลงทุนเขาต้องเอาคืนคนลงทุนก็ต้องเอาคืนผมเชื่อทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่สถาบันอยู่ที่ตัวคนทุกสถาบันมันมีสิ่งดีสิ่งร้ายเสมอผมถึงพูดเสมอว่าอย่าเมากันตอนโมนิกประยุทธ์ท่านด่านักการเมืองผมก็เถียงกับท่านเลยนะพูดกันดังๆเลยของท่านว่านักการเมืองไม่ดีมันก็มีจริงกับท่านทหารเลวก็มีนะท่านอย่าเมาสิผมไม่ได้เมาแต่เวลาท่านพูดท่านไม่เคยยกเว้นนักการเมืองที่ดีก็มีทหารเลวก็มีพระในวัดไม่ดีก็มีอย่าไปเมากันตอนหลังแกคงไม่พูดอีกเลยนะเมื่อเรามาอยู่ทำให้ภาพของการเมืองมันดีขึ้นให้สภามันจะเล็ดที่ไหนก็ตามแต่มาถึงที่นี่ต้องมีระบบต้องมีระเบียบต้องมีหลักการต้องมีเหตุมีผลผมคิดเพียงว่าในช่วงเวลาหนึ่งเวลาผมใช้คำว่าเวลามีค่าเตือนทุกคนเลยนะว่าเวลาไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วมีอะไรที่ทำได้ก็รีบทำเสียในหน้าที่ของเราเวลาเราจำกัดแค่นี้เป็นมาตั้ง16สมัยเวลามันไม่มีมากกว่านี้แล้วเรากำลังถอยเรากำลังสู่เส้นทางกำลังจะจบมันเวลามีเท่าไหร่ก็ทำให้ได้เต็มที่เท่าที่สามารถจะทำได้มันถึงเวลามันต้องไปวัยมันเป็นสิ่งเป็นความเป็นจริงไม่มีรัฐสวัสดิการเลยครับสมัยชวนหลีกภัยไม่มีรัฐสวัสดิการมีแต่แจกนมลดนะรางเส้นทางทั่วประเทศต้องฟังคุณต้องฟังคุณเทพไทยร้องอยู่ในนั้นหมดนะไม่มีรัฐสวัสดิการนะไม่มีนาฬิกาก็ไม่รู้นะแล้วแต่อันนี้ก็นาฬิกาก็ไม่รู้แพงกว่านะเขาซูมไปนะครับเขาซูมเข้าไปแต่คนถามโอ้ผมซื้อของปลอมมาผมไปเที่ยวคลองถมมาถ้าเกิดนักข่าวถามเจอนะนักข่าวถามผมไปเที่ยวคลองถมมาเห็นมันสวยดีผมคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกผมคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกโรเล็กซ์อะไรเนี่ยนะโรเล็กซ์ฮูบอทปาเต้ฟิลิปผมซื้อของปลอมทั้งนั้นซื้อของปลอมทั้งนั้นผมซื้อของปลอมทั้งนั้นนายชวนผู้รักประชาธิปไตยยึดมั่นในระบบรัฐสภาไม่อยากเห็นความขัดแย้งนักการเมืองก็ท่านประธานด้วยความปรารถนาดีนะครับผมอยากให้ทุกพรรคไม่มีปัญหาความขัดแย้งท่านประธานขอเวลานิดเดียวในฐานะเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองก็ไม่อยากเห็นความขัดแย้งของพวกเราครับเชิญนะบ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องมีความขัดแย้งอยู่แล้วมีมวยก็มีมุมแดงมุมน้ำเงินนะฟุตบอลก็ต้องแข่งกันมันเป็นเรื่องปกติครับไม่มีความขัดแย้งมีขาวก็ต้องมีดำมันก็ต้องมาสู้กันทางความคิดไม่อยากมีความขัดแย้งต้องให้เห็นเหมือนกันหรือนะแล้วก็มีตอนสมัยที่เขาเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะให้เป็นประชาธิปไตยไปรัฐสภาคุณชวนไปเยี่ยมอย่าคุกคามเราอย่าคุกคามเราสวัสดีคุณข้าวหอมมะลินะฮะจาก
จากสวีเดนอย่าคุกคามเราเวลาผู้ชุมนุมก็จะตำหนิท่านชวนหลีกภัยกำลังให้สัมภาษณ์นี้ที่จริงก็ท่านชวนหลีกภัยกำลังให้สัมภาษณ์นะท่านโฆษกเดี๋ยวถือสายรอสักครู่นึงนะค่ะขอฟังเสียงท่านประธานสภาก่อนฮะอมรินทร์ขอบคุณอมรินทร์แต่ว่าเที่ยวนี้ก็เป็นห่วงเพราะว่ามีการประทะข้างหลังบ้างก็ทำให้มีคนบาดเจ็บตอนนั้นเพิ่งขึ้นนำไปนะบอกว่าจะไม่มีการเจรจาหรือปฏิปนอมแล้วการจะประกาศการชุมนุมจะส่งการลงมติวันพรุ่งนี้นะที่จริงก็ยักษ์ท่านชัยตอนนี้ก็ไปเป็นใหญ่แล้วขอให้ช่วยดูแลส่วนสภาก็ขอร้องสมาชิกให้ทำหน้าที่ต่อไปเพราะมีบางคนก็อยากจะขอให้หยุดทำหน้าที่แต่ว่าในยามอย่างนี้มันวุฒิภาวะแต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองก็ต้องมาเนี่ยเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ก็ทำหน้าที่ฝันสภาก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ครับมีความกังวลไหมครับเพราะว่าผู้ชุมนุมก็มีการประกาศบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่รับร่างของประชาชนจะมีการจริงๆแล้วผมคิดว่าต้องอย่างที่ผมพูดนะครับต้องเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับสมาชิกแล้วก็ผมว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เคารพสิทธิหน้าที่ของแต่ละฝ่ายผมที่ผมเรียนว่าเราเวลาผู้ชุมนุมก็จะตำหนิรัฐบาลว่าขอร้องหนึ่งในข้อเรียกร้องคืออย่าคุกคามอย่าคุกคามซึ่งผมก็เห็นว่าเราต้องไม่คุกคามคนอื่นและคนอื่นก็อย่าคุกคามเราเราอันนี้คือหลักของพลเมืองในระบบประชาธิปไตยต้องยืนอยู่บนหลักนี้ครับแต่มาดูในระบบรัฐสภาครับระบบรัฐสภาจำเป็นขอต้อนรับท่านชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเป่านกหวีดกับกปปส.ครับจริงๆแล้วท่านไม่น่าเป็นประธานสภารัฐสภาได้เลยเพราะว่าชักชวนทหารมานี่นี่ฮะขึ้นเวทีนะท่านขึ้นเวทีบูสกายของจริงเลยชวนหลีกภัยณเวทีประชาชนราชดำเนินฮะในค่ำคืนวันนี้ค่ะมีแซกโซโฟนภาพจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนกหวีด5ทุ่มเวทีกปปส.ครับโอ้โหสดขึ้นมาเลยนี่ของจริงเลยนะครับเนี่ยทั้งเป่านกหวีดด้วยขึ้นเวทีกปปส.ด้วยปราศัยยิ้มคนดีขอบคุณเข้าแล้วครับขอบคุณเข้าแล้วครับพี่น้องทุกคนครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทั่วประเทศทั่วโลกครับครับขอสวัสดีพี่น้องด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งครับผมคิดว่าหัวหน้าพูดจบก็จะมีรายการอื่นต่อนะครับแต่ว่าคณะบอกว่าขอให้มาทักทายพี่น้องสักเล็กน้อยเพราะว่าเวทีนี้ก็อยากให้เป็นเวทีของพี่น้องทั้งหลายแต่ว่าเมื่อขึ้นมาแล้วก็อยากจะขอเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้และแน่นอนที่สุดว่าผมก็ไม่อยากให้พี่น้องกลับบ้านโดยไม่มีอะไรติดตัวไม่ได้หมายถึงเอาเข้าหอติดกลับไปบ้านนะครับพี่น้องครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอยากให้พี่น้องมีสิ่งที่เป็นข้อมูลเพราะว่า11วันที่ผ่านมาผมคิดว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านทั้งหลายคือมีความรู้ได้รู้ข้อเท็จจริงต่างๆมากขึ้นผมเรียนพี่น้องแล้วว่าเวทีนี้คือเวทีความจริงพี่น้องครับ Yeah เราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราจะมาจากพื้นฐานหรือโจทย์ที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นการให้ความจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งบ้านเมืองเราวันนี้ที่ยังมีบางกลุ่มหลงผิดอยู่เพราะเขาถูกปิดเบือนความจริงครับวันหนึ่งถ้าพี่น้องณที่นี้ได้ช่วยกันให้ความจริงได้ขยายไปทั่วบ้านเมืองเราอาจจะสงบเรียบร้อยและดีขึ้นกว่านี้มันก็เป็นหน้าที่พี่น้องทุกคนที่ได้รับความจริงจากที่นี่นำไปขยายต่อไปนะครับครับผม
ขอบคุณครับบูสกายครับขอบคุณอย่างแรงขอบคุณอย่างแรงท่านชวนหลีกภัยคือและพรรคประชาธิปัตย์ท่านพิชัยรัตกุลที่เพิ่งจากไปคือคนค้ำบัลลังก์ให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์อยู่เป็นนายก8ปีครับและจริงๆแล้วมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเรียกว่าถ้าเป็นผัวเมียเนี่ยก็จะเรียกว่าได้นะครับระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพลเอกเปรมเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันเลยก็ยังได้ครับนะแต่ว่าอาจจะในเชิงลับๆนะในเชิงลับๆเรามาดูนะครับหลักฐานนี้ว่าหลักฐานนี้จะบอกว่าคุณชวนเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเปรมกี่กระทรวงแล้วทำไมไม่มีอะไรดีๆออกมาเลยตลอดแล้วไม่มีอะไรดีๆออกมาให้ประชาชนเลยควังขอบคุณมติชนเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากได้เคยทำงานกับท่านควังอันนี้ต้องควังสองรอบนะควังสองรอบฟังสามรอบเลยให้ฟังสามรอบบันทึกประวัติศาสตร์ให้ฟังสามรอบว่าคุณชวนค้ำบัลลังก์ทำงานกับพลเอกเปรม8ปีขนาดไหนแล้วหลังพฤษภาธมินเลือกตั้งก็กลับมาเป็นรัฐบาลอีกก็พลเอกเปรมอีกนะตอนล้มชวลิตยงใจยุทธเปรมก็กลับมาอีกเอ้ยไม่ใช่คุณชวนก็กลับมาอีกลองควังดูนะครับนี่คือคนที่พลเอกเปรมเชื่อใจอย่างแรงแล้วแถมบอกว่าป๋าช่วยเรื่องเงินด้วยผมก็ไม่อยากจะเชื่อระดับคุณชวนนี่ป๋าช่วยเรื่องเงินเหรอปีที่แล้วก็ไปกราบท่านเป็นส่วนตัวนี่ครับอันนี้ก็จากมติชนนะครับมติชนบอกป๋าเปรมในความทรงจำของนายหัวชวนเขาเขียนอย่างนี้เลยนะนายหัวชวนผู้ผูกพันร่วมงานการเมืองมายาวนานเมื่อปีที่แล้วก็ไปกราบท่านเป็นส่วนตัวนะครับปีที่แล้วไปกราบท่านเป็นส่วนตัวไปกับคุณราเมศแล้วก็ได้ท่านก็ได้ไปถามทุกสุขท่านก็ยังพูดภาษาใต้อยู่ก็เคยเรียนเคยกราบท่านว่าป่าอายุมากแต่ว่าสุขภาพดีซึ่งคนในวัยนี้ยากนักที่จะทำได้ก็ยังถามท่านว่าป่าทำรักษาสุขภาพอย่างไรอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับแต่ด้วยส่วนรวมแล้วเนื่องจากได้เคยทำงานกับท่านแล้วก็ในฐานะนักการเมืองก็เคยร่วมรัฐบาลกับท่านในนามของพรรคประชาธิปัตย์ผมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านได้เมตตาให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เมื่อสมัยที่มีวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องความสุจริตในกระทรวงพาณิชย์และต่อมาผมก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็ไปเป็นประธานสภาเมื่อสมัยท่านเป็นนายกนะครับเพราะนั้นได้ทำงานกับท่านมาก็ได้เห็นถึงความตั้งใจความซื่อสัตย์สุจริตของป๋าซึ่งเป็นแบบอย่างที่หลายคนได้พูดถึงจนทุกวันนี้และคงจะต่อไปครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งในครั้งนี้ครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วนะแฟนรายการยังมีกระทรวงศึกษาธิการอีกครับยังมีกระทรวงศึกษาธิการอีกครับผมยังแปลกใจนะตอนคุณชวนเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยผมคือเด็กนักเรียนในยุคนั้นที่เรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมปีที่5ครับเพราะนั้นผมรู้แล้วว่าคนที่ทำให้เด็กไทยในยุคผมเนี่ยยุค Gen X เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษตอนป.5เนี่ยคือคุณชวนหลีกภัยถ้าตอนนั้นผมเรียนตั้งแต่ป.3นะขยับขึ้นมาหน่อยนะผมจะฉลาดกว่านี้เยอะนี่แหละครับนี่ฮะนี่คือความที่ร่วมมานานนะฟังอีกครั้งหนึ่งในวัยนี้ยากนักที่จะทำได้ก็ยังถามท่านว่าป๋าทำรักษาสุขภาพอย่างไรอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับแต่โดยส่วนรวมแล้วเนื่องจากได้เคยทำงานกับท่านแล้วก็ในฐานะนักการเมืองก็เคยร่วมรัฐบาลกับท่านในนามของพรรคประชาธิปัตย์ผมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านได้เมตตาให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เมื่อสมัยที่มีวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องความสุจริตในกระทรวงพาณิช
และต่อมาผมก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็ไปเป็นประธานสภาเมื่อสมัยท่านเป็นนายกนะครับเพราะนั้นได้จะมาท่านมาก็ได้เห็นถึงความตั้งใจความซื่อสัตย์สุจริตของผาซึ่งเป็นแบบอย่างที่หลายคนได้พูดถึงจนทุกวันนี้และคงจะต่อไปครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งในครั้งนี้ครับครับนี่คือลูกป่าครับอันดับหนึ่งยิ่งกว่าคนอื่นครับแฟนรายการนี่คุณชวนเนี่ยคือลูกป๋าอันดับหนึ่งหมายเลขหนึ่งครับนะรัฐมนตรีได้หมด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 ครับนี่คือลูกป๋านะลูกป๋าสมัยนั้นนะฮะแฟนรายการโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยขนาดคุณชวนเป็นรัฐมนตรีต่างๆนะเรื่องเล่าไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อจริงๆเรื่องเล่าจากชวนหลีกภัยกับความเมตตาเมตตาพลเอกเปรมป่าช่วยเหลือเรื่องเงินโอ้ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออย่างแรงป่าช่วยเหลือเรื่องเงินเป็นไปได้ยังไงนะครับเนาะนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชวนหลีกภัยระบุว่านอกเหนือจากคุณงามความดีในการทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อเนื่องและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วพลเอกเปรมตินสุรานนท์หรือที่เราเรียกว่าป๋ายังให้ความรักเมตตาเป็นกันเองต่อพวกเราตลอดมาโดยเฉพาะความไว้วางใจเมื่ออยู่กับเฉพาะส่วนตัวท่านจะพูดภาษาถิ่นกับเราพูดภาษาใต้กับพวกเราเมื่อมีพวกเราบางครั้งอ๋อพวกเราบางครั้งเดือดร้อนนะเดือดร้อนไม่ใช่คุณชวนนะไม่ใช่คุณชวนป๋าก็ช่วยเหลือเรื่องเงินส่วนตัวผมทราบดีเพราะป๋าไว้ใจให้นำเงินไปให้เมื่อพ้นตำแหน่งแล้วพวกเราก็ไปเยี่ยมท่านเป็นระยะเป็นส่วนตัวไม่ให้เป็นข่าวในสื่อไม่ให้เป็นข่าวฮะอันจะเป็นเรื่องกระทบต่อตำแหน่งประธานองคมนตรีและทุกครั้งที่ไปพบท่านในงานพระราชพิธีหรือพิธีต่างๆป๋าก็จะถามถึงสถานะแต่ละคนรวมไปถึงคนที่ไม่ได้พบด้วยผมมีโอกาสไปกับท่านเป็นการส่วนตัวกับคุณราเมศรัตนชเวงเมื่อปีที่แล้วท่านถามพวกเราและถามถึงสุขภาพของผมนี่ฮะนี่ลูกป๋านี่ฮะโอ้โหดูความสัมพันธ์ใกล้ชิดดิฮะโอ้ป๋าเปรมรักคุณชวนมากนะได้ทุกกระทรวงครับตอนนั้นยังไม่ใช่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะนี่ฮะนุ่มนวลพูดจานุ่มนวลนุ่มนิ่มนะนี่ฮะเอามือต้องมือกุมไว้อย่างนี้นี่นี่ฮะพลเอกเปรมคงส่องแล้วว่าโอ้อย่างคุณชวนนี่แหละอย่างคุณชวนนี่แหละเป็นนายกต่อจากเราได้แต่ต้องบ่มเพาะก่อนสักนิดนึงคุณชวนนี่แหละเอาไป8สมัยเอาไป8ปีเลยแล้วก็คุณชวนนะในฐานะที่หัวเอกพลเอกเปรมนี่ก็น่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงก็ให้อภิสิทธิ์ต่อไปเลยอภิสิทธิ์รับช่วงต่อไปเลยนะต่อจากคุณชวนอภิสิทธิ์เป็นคนดีจากไปจากอภิสิทธิ์ก็ประยุทธ์เป็นคนดีเป็นคนดีไม่โกงประยุทธ์ไม่โกงไม่โกงอย่างแรงดีกว่าระบบเช่นนี้ผมพูดเกินเวลาชวนหลีกภัยลั่นอย่าประมาณประชาชนทุกคนเฝ้าดูเราอยู่สุจริตคือไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยจับตาดูถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องระมัดระวัง
ผมก็ถือโอกาสเรียนพวกเรานะครับผมก็มีความเชื่อเรื่องการเมืองสุจริตดังนั้นจึงได้ของประมาณไว้20ล้านครับสำหรับสภาได้ทำการเมืองสุจริตโดยรณรงค์ทั่วประเทศใครสนใจก็มาร่วมมือนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทำการเมืองสุจริตเนี่ยเราจะยากที่จะพัฒนาบ้านเมืองไปได้โดย20ล้านครับรณรงค์การเมืองสุจริตเราของบประมาณมา20ล้านรณรงค์การเมืองสุจริตมันต้องรณรงค์ด้วยเหรอครับแล้วพวกเนี้ยมันอยู่ในจิตสำนึกมันไม่ต้องรณรงค์20ล้านครับจะพานเอามารณรงค์20ล้านมันต้องรณรงค์เหรอการเมืองสุจริตครับแฟนรายการคุณชวนบอกเลย20ล้านเราเอามาแกประกาศเลยว่า20ล้านรณรงค์นี่พูดตรงๆเลย20ล้านมีหลักฐานอยู่20ล้านเอามาซื้อแอดโฆษณาแล้วเป็นไงครับการเมืองสุจริตตอนเข้ามาเป็นประธานใหม่ๆเลยประธานรัฐสภา20ล้านของจริงนะนี่ไม่ได้แต่ง20ล้านค่ารณรงค์การเมืองสุจริตนี่ฮะ20ล้านรวมพี่พอพรบอกนะรวมกวาดพื้นสภาด้วยไหมรวมกวาดพื้นสภาด้วยไหม20ล้านมีใครทำแบบผมไหมประธานสภากวาดพื้น20ล้านกวาดพื้นด้วยมีข้อกัดกวาดพื้นด้วยนะไม่มีใครทำแบบผมแล้วค่ะกวาดพื้นด้วยนี่ฮะรวมค่ากวาดพื้นด้วยนะเกินเวลาเนี่ยครับชาวบ้านยังปรารภเลยบอกผู้แทนของเขาเนี่ยไม่เรียบร้อยถามว่าทำไมก็พูดเกินเวลาคือไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยจับตาดูถึงขนาดนั้นนะครับดังนั้นพวกเราก็ต้องระมัดระวังผมก็ถือโอกาสเรียนพวกเรานะครับผมก็มีความเชื่อเรื่องการเมืองสุจริตดังนั้นจึงได้ของงบประมาณไว้20ล้านครับสำหรับสภาได้ทำการเมืองสุจริตโดยรณรงค์ทั่วประเทศใครสนใจก็มาร่วมมือนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทำการเมืองสุจริตเนี่ยเราจะยากที่จะพัฒนาบ้านเมืองไปได้โดยถึงจุดที่ควรจะเป็นนะครับเราผมขอทุกการเรียนนะผมก็มีประสบการณ์เรื่องการเมืองระบบใช้เงินเนี่ยครับสู้มาตลอดสู้กับม่านสีม่วงสู้กับกำแพงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเราไม่เพิกเฉยไม่คิดจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะเท่ากับเราละเลยไปก็เลยอยากจะเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำการเมืองสุจริตนะครับผมเคยประสบปัญหาเรื่องซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าซึ่งเราซื้อยากช่วยสู้ยากนะครับกรณีเช่นนั้นก็ต้องมาช่วยกันในฐานะเราหวังดีต่อระบบประชาธิปไตยผมย้ำเรื่องนี้ไม่มีระบบใดที่ดีกว่าระบบเช่นนี้ท่านวันนอมีสิทธิ์เลือกพูดในนี้ไม่ว่าพุทธมุสลิมมีสิทธิ์ไม่มีประเทศไหนให้โอกาสอย่างนี้และระบบในระบบอย่างนี้เกิดก็คือระบบประชาธิปไตยเพราะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาระบบนี้เอาไว้นะครับโดยประพฤติปฏิบัติในลู่ทางที่นักการเมืองระบบประชาธิปไตยควรจะเป็นผมถือโอกาสเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของที่เราห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพอนามัยในนี้นะครับขอเลือกตัวการค่ารณรงค์นะค่ารณรงค์การเมืองสุจริต20ล้านเอาไป20ล้านนะจริงๆของนี้ไม่ต้องรณรงค์ครับคุณชวนและสสทุกคนเอามาถ่ายคลิปนะพอรับเงินเดือนไปแล้วเอามาถ่ายคลิปไม่ต้องไปรณรงค์ครับ20ล้านไม่ควรจะใช้เงินเลยแค่ใช้สภาตรงนี้ประกาศไปเพราะถ่ายทอดอยู่แล้วอันนี้ต้องใช้20ล้านรณรงค์นี่ฮะเป็นฝ่ายค้านต้องไปดูหน่อยซิฝ่ายค้านไปดูหน่อยดิ20ล้านนี่เอาไปทำอะไรบ้างฝ่ายค้านนี่รณรงค์การเมืองสุจริตนี้แพงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเรื่องการเมืองสุจริตดังนั้นจึงได้ของงบประมาณไว้20ล้านครับ
สำหรับสภาได้ทำการเมืองสุจริตโดยรณรงค์ทั่วประเทศใครสนใจก็มาร่วมมือนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทำการเมืองสุจริตเนี่ยเราจะแสดงว่าคุณชวนก็มีงบเหมือนกันนะ20ล้านจากตรงนี้อันนี้รวมคว้ากวาดพื้นด้วยสุจริตรวมคว้ากวาดพื้นด้วยนี่ต้องสุจริตแบบนี้กวาดพื้นติดดินสมถะนะค่าอันนี้ค่าถ่ายแบบค่าถ่ายแบบเป็นค่าถ่ายแบบด้วยเพราะทุกคนมีค่าตัวหมดนะทุกคนมีค่าตัวหมดแกก็น่ารักดีนะคุณชวนเปลี่ยนเสื้อด้วยครับเปลี่ยนเสื้อด้วยทำไมไม่ใส่เสื้อเบอร์เบอรี่มาหน่อยฮะใส่เสื้อตัวละหมื่นมาก็ไม่มีใครว่าอะไรเลยนะครับใส่เบอร์เบอรี่ลายแบบลายสกอตมาเลยอันนี้ไม่ต้องเอาเสื้อแบบสีฟ้าให้คิดดูเหมือนกับคนขับรถนะคนขับรถเมย์นะครับทุกอาชีพเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะครับในประเทศไทยทุกอาชีพมีค่าเหมือนกันหมดแต่คุณช่วยจะต้องการให้คนคิดไปว่าเราสมถะเหมือนกับคนขับรถเมย์สีฟ้านี่ใครขับรถอะไรกันสีฟ้าเนี่ยทำไมไม่ใส่สีเหลืองมาครับนะสีฟ้ามีจิตอาสามีจิตอาสาเขาจะต้องถอดรหัสเราเป็นจิตอาสานะสีฟ้าแล้วก็ไม่มีผ้าพันคอมานะครับมันจริงๆสีฟ้ามีอะไรอ่ะยามคุณปืนไม่มีลูกบอกว่ารถแท็กซี่สีฟ้าอ่อนครับผมอ๋อใช่ๆๆๆๆๆๆรถแท็กซี่รถแท็กซี่ทำไมไม่ใส่เสื้อแบบกัปตันการบินไทยมาครับคุณชวนนะใส่เสื้อแบบกัปตันการบินไทยมาเลยนะโอ้คุณดาวเนปจูนบอกว่าสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์โอ้โหขอบคุณครับโอเคนะโอเคตามนั้นชวนนะอันนี้ก็เป็นพันธุกรรมนะฮะของป่าเปรมพันธุกรรมของป่าเปรมเดี๋ยวเรามาดูอีกหลักฐานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นในเน็ตเวิร์กิ้งในเวิร์เน็ตเวิร์กิ้งของป่าเปรมก็คือเจ้าของหนังสือลงเรือแปะหรือว่าน่าจะอยู่ในประธานมูลนิธิพลเอกเปรมด้วยนะท่านวิษณุเครืองามเพราะว่าพี่อู๋ธีรพจน์จารูนศรีนึกออกแล้วเป็นเพื่อนของอาจารย์ผมเป็นสวที่ป่าเปรมแต่งตั้งขึ้นแกชวนผมไปเที่ยวที่สงขลาแล้วท่านเป็นพี่อู๋เนี่ยแกเป็นมหาเศรษฐีคนก่อตั้งโรงพยาบาลไทยนครินทร์แล้วก็จุลดิษฐ์มาก่อนแกสร้างพระพุทธรูปหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดตรงทางสะพานตินสุรานนท์น่ะที่ข้ามไปเกาะยอเนี่ยนะแกสร้างไว้แกบอกว่าเนี่ยท่านวิษณุมาเป็นประธานให้ไตรท่านวิษณุมาเป็นประธานช่วยหาเงินให้แกเป็นเด็กมหาวชิราวุธด้วยนะพี่อู๋นี่ก็ไปดริ้งกันอยู่ 2-3 ครั้งแต่ตอนนี้แกคงไม่ดิ้งกับผมแล้วไตรทำไมถึงแซวป๋าเปรมอย่างนี้ฮะเดี๋ยวไม่ให้ไปสงขลาแล้วนะมาดูชวนหลีกภัยในทัศนะของด็อกเตอร์วิษณุเครืองามครับนี่คนประธานมูลนิธิรัฐบุรุษมั้งต้องขอบคุณนะฮะอันนี้คุณอะไรไตรอะไรอ่ะพินโยไตรสุริยธรรมาคนนี้เก่งมากครับเขียนหนังสือก็เก่งสัมภาษณ์เก่งฮะมาฟังคุณชวนหลีกภัยในทัศนะดร.วิษณุเครืองามนี่ฮะเราจะเห็นการถ่ายทอดพันธุกรรมของพลเอกเปรมลงไปในพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าคุณชวนเนี่ยจะได้ถอดพิมพ์เลยฮะถอดพิมพ์เหมือนนักมวยที่ถอดทรงมานะมวยเข่าก็จะเป็นมวยเข่านะมวยเข่าแบบค่าย5พลังอ่ะก็จะได้แบบดีเซลน้อยมา
แทงเหนียวแน่นนะอันนี้ก็เป็นความสุจริตที่เหนียวแน่นที่ได้จากพลเอกเปรมมาจุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยก็คือว่าหลังจากสมัยรสช.เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคก็ขึ้นป้ายโฆษณาหาเสียงบอกว่าผมเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาแล้วก็ได้กลายเป็นพรรคเสียงข้างมากทีนี้คุณชวนเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตจากธรรมศาสตร์เป็นเนติบัณฑิตพอเนติบัณฑิตจริงๆเข้ามาเป็นผู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยวิธีการบริหารงานเป็นยังไงฮะอาจารย์ถ้าว่าถึงความเป็นเนติบัณฑิตคุณชวนเนี่ยก็ใช่แต่มันไม่ได้ทำให้อะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งกลายมาเป็นภาพคุณชวนที่เห็นหรอกคุณชวนเป็นอย่างนั้นผมว่าแม้แต่จะเรียนหมอหรือเรียนวิศวะท่านก็คงจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่ความเป็นนักกฎหมายเนี่ยทำให้ท่านยึดในหลักการแล้วก็เหตุผลเนี่ยมากบุคลิกคนมันหล่อหลอมมาได้จากครอบครัวหนึ่งจากการศึกษาเล่าเรียนหนึ่งและสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งแต่ท่านซึมซับมาจากการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ฝึกฝนท่านเป็นทนายแล้วท่านก็สัมผัสกับคนยากคนจนรู้ปัญหาต่างๆซึ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดความเป็นชวนหลีกภัยขึ้นจึงทำให้เกิดบุคลิกภาพหนึ่งก็คือความละเอียดรอบคอบไม่เชื่อใครง่ายๆแต่ท่านมีบุคลิกที่ไม่รู้มาจากไหนคือความสุภาพเรียบร้อยท่านจะไม่เถียงท่านจะไม่ค้านบางทีเราฟังเราก็รู้ว่าที่ท่านฟังอยู่เนี่ยท่านไม่เชื่อหรอกแต่ท่านมีมารยาทดีเกินกว่าที่บอกพอแล้วผมไม่เชื่อพูดยาวท่านก็ไม่ขัดในครม.นอกครม.ท่านไม่ขัดอย่างมากที่สุดท่านก็เกาคอแกร่งเราก็รู้ว่าจากนาทีนั้นเบื่อแล้วแต่ไอ้คนที่ไม่รู้ก็ยังดันพูดต่อไปท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรพอหนักเขาท่านก็ลุกเดินเข้าห้องน้ำท่านได้ขัดจังหวะใครคือท่านมีมารยาทแล้วสุภาพแล้วก็เรียบร้อยเชื่อไหมท่านนั่งอยู่ตึกไทยคู่ฟ้าผมอยู่ตึกหนึ่งตรงกันข้ามกันก็ไกลกันสัก200เมตรท่านไม่เคยโทรศัพท์เรียกผมมาเลยแล้วทำยังไงฮะก็บังเอิญมาเจอกันท่านก็สั่งซึ่งก็มีเหตุเจอกันบ่อยอยู่เหมือนกันไม่เหมือนนายกท่านอื่นเรียกมาสั่งนะผมขับรถไปหัวหินท่านถามคุณบ้านเดี๋ยวนี้ได้ไหมก็เคยมีมาแล้วนะท่านนายกชวนจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าจำเป็นมีเรื่องโทรไปที่บ้านกำลังทำอะไรกำลังกินข้าวบอกเดี๋ยวอีกชั่วโมงท่านโทรมาใหม่ผมบอกท่านนายกไม่เป็นไรอะไรท่านก็บอกมาเลยตรงนี้ท่านก็ไม่เป็นไรหรอกครับชนะใจนะความสุภาพแล้วก็ความละเอียดรอบคอบจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆท่านยึดในกาลามาสูตรอย่างเคร่งครัดทีเดียวละอย่าเชื่อเพราะเหตุว่า1 2 3 4 5ท่านไม่เชื่อนั้นแต่ว่าไม่ขัดข้อแล้วท่านเอาไปเช็คเอาไปตรวจสอบท่านจึงมีทีมงานเยอะสุดท้ายที่ท่านได้สมญานามสมัยชวนหนึ่งก็ชวนเชื่องช้าก็มาจากทีมงานเยอะและไอ้ทีมงานเอาไปดองเอาไปเก็บเอาไปอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วบางทีท่านก็ลืมไปบ้างท่านตามไปยังไม่เสร็จบ้างก็ไม่รู้จะไปล่วงลักควักออกมายังไงบ้างผลมันก็เลยยังไม่ออกมาแต่ผมรู้ว่าทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานแห่งความรอบคอบเพราะว่าพอท่านสั่งแล้วเนี่ยไม่มีผิดไม่มีผิดแล้วหลายเรื่องเลยครับที่ท่านจะท่านจะไม่ใช่นายกที่เวลาแทงเรื่องอะไรที่ภาษาราชการเรียกว่าเกษียณสั่งเนี่ยท่านจะไม่ทราบท่านจะไม่อนุมัติท่านจะไม่อะไรท่านจะทราบแต่ว่าลองไปดูหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นยังไงอนุมัติแต่คิดว่าให้ระวังสิ่งต่อไปนี่หนึ่งสองสามนี่คือความรอบคอบของท่านในการทำงานแล้วก็สั่งงานผสมความสุภาพแล้วก็บวกเข้าอีกอันนึงสิ่งที่เรารู้ละคือความสมถะความสมถะนี่คนละอย่างกับความสุภาพสมถะคือความไม่เดือดร้อนไม่อยากได้ใครดีอะไรบางครั้งมีคนไปเสนอเหมือนกันนะว่าท่านเอาอย่างนี้สิท่านก็บอกมันอย่าเลยแค่นี้ก็พอละไอ้พอเพียงพออยู่พอมีพอกินเนี่ยผมว่าคุณชวนใช้มานานแล้วนะเรื่องพวกนี้กับผมอันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากท่านวิษณุเครืองามครับไม่กล้าโทรศัพท์เลยไม่กล้าโทรศัพท์ไปสั่งโอ้โหกลัวเก่งใจมากเก่งใจมีไวทีวีไวทีวีนะบอกชวนกับทักษิณเหมือนกันที่แตกต่างชวนเมินคุยกับแมวชวนเมินคุยกับแมวชวนคุยกับแมวย้อนอดีต IMF ใครใช้ก่อนชวนทารินหรือทักษิณไอ้นี่ครับเป็นสิ่งที่ชวนเมินคุยกับทักษิณยิ่งรักวงสมานฉันท์ควังหน่อยก็ดีฮะ
ชวนเมินคุยยิ่งรักวงสนทนาทักษิณด้วยนะหลังจากคุยอดีตนายกกับทุกคนความคืบหน้ากรณีตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์หลังมีการเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนมาร่วมวงนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาระบุว่าได้มีการติดต่อกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่เหลือเช่นนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่นายชวนตอบว่าตนเองจะคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งได้คุยหมดแล้วยกเว้นพลเอกสุจินดาคราประยูรอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะท่านป่วยจึงไม่ได้คุยนายชวนยังระบุว่าเท่าที่มีเวลาได้ติดต่อประสานงานพูดคุยกับคนที่ทำงานด้านนี้เพราะคิดว่าเฉพาะหน้าเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องแก้ไปแต่ในระยะยาวต้องป้องกันความขัดแย้งความขัดแย้งทางการเมืองต้องมีตลอดไปซึ่งไม่ได้แปลกอะไรแต่ประชาชนขัดแย้งกันเองถ้าย้อนหลังไปดูจะมีบางช่วงที่เกิดขึ้นจริงๆเกิดจากการกระทำส่วนใหญ่คือฝ่ายการเมืองที่เป็นผู้กระทำให้เกิดความขัดแย้งชนิดที่คนหนึ่งเข้าจังหวัดนั้นไม่ได้จังหวัดนี้ไม่ได้ต้องศึกษาว่าจะป้องกันอย่างไรเพราะเรื่องอดีตบางเรื่องสามารถนำมาศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นได้มีบางคนเคยบอกว่าผมคุยนายกที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหมดแล้วยกเว้นท่านพลเอกสุจินดาเนี่ยท่านเดียวที่ยังไม่ได้คุยกับท่านแล้วก็ได้คุยกับเท่าที่มีเวลาวันหยุดมีเวลาก็ติดต่อประสานงานแล้วก็คุยกับคนที่เขาเคยทำงานด้านนี้มาคือคิดว่าเฉพาะหน้าก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องแก้ไปเฉพาะหน้านี้ให้ฝ่ายการเมืองเขาดูแต่ว่าในเรื่องยาวที่จะป้องกันคือความขัดแย้งความเห็นทางการเมืองนี้ต้องมีตลอดไปไม่ได้แปลกอะไรแต่ประชาชนขัดแย้งกันเองเนี่ยไอ้นี่ครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราย้อนหลังไปดูจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนประชาชนขัดแย้งกันเองโทษประชาชนอีกประชาชนขัดแย้งกันเองประชาชนขัดแย้งกันเองครับผมตามนี้แล้วมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆอันเกิดจากการกระทำส่วนใหญ่ก็ฝ่ายการเมืองเองเป็นผู้ไปทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกชนิดว่าคนหนึ่งเข้าจังหวัดนี้ไม่ได้คนหนึ่งเข้าจังหวัดนั้นไม่ได้มันมีเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นอดีตที่ต้องศึกษาว่าเราจะป้องกันอย่างไรเพราะนั้นเรื่องในอดีตบางเรื่องเนี่ยสามารถนำมาศึกษาแล้วป้องกันไม่ให้เกิดต่อไปในอนาคตได้ครับผมดูจบแล้วครับผมนะขอบคุณมากครับมติชนประชาชนขัดแย้งกันเองประชาชนขัดแย้งกันเองนะมาดูตรงนี้นะครับว่าคุณชวนไม่สมัยเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมป๋าเปรมจะชอบไม่มักใหญ่ใฝ่สูงไม่อยากได้พลเอกตอนร่วมรัฐบาลกับพลเอกเปรมแล้วก็พอมาเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่เอาผมก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่เอาแต่ต้องไปดูนะว่าน่าสนใจนะต้องไปดูนะว่าสมัยคุณชวนนี่มีการอนุมัติซื้ออาวุธเครื่องบินรบอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตอนเป็นนายกไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยไม่เอาแต่ว่าให้กองทัพแล้วกันเอาให้กองทัพไปให้กองทัพไปไม่เอาอะไรทั้งนั้นมาดูตรงนี้หน่อยโอ้โหมันชิบเป่งเลยอันนี้จาก Watchdog นะครับของอาจารย์เติมศักดิ์ปิ่นทองทำไมรัฐมนตรีกลาโหมชวนหลีกภัยไม่ได้ยศพลเอกนี่ขอคิดด้วยคนการควบคุมทหารโดยพลตอนทหารกับการเมืองไทยดูคุณชวนดูลีลาของคุณชวนนะมีหน้าล่ะพลเอกเปรมถึงชอบตอนร่วมรัฐบาลตอนนั้นคุณชวนออกมาค้านไหมว่าย่านอย่าซื้อเลยอย่าซื้อเครื่องบิน F-16 เลยนะอันนี้คุณชวนเป็นไอ้นี่นะเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยนะอย่าซื้อเลยท่านประเทศไม่ค่อยมีเงินนะอย่าซื้อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยซื้อ F-16 นะปี28คุณชวนก็ร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยพรรคประชาธิปัตย์ค้านไหม
อย่าซื้อเลยอย่าซื้อเลยอย่าซื้ออย่าซื้ออย่าซื้อ F16 นะสุดท้ายซื้อครับ12ลำนะอย่าซื้อแล้วพอดีพอมาดูคุณชวนสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีกลาโหมเจิมศักดิ์ปิ่นทองสัมภาษณ์นะอันนี้เมื่อออกอากาศตอนตุลาคม2543ครับก่อนที่จะหมดภารกิจเลือกตั้งใหม่นะก่อนที่ทักษิณจะมาฮะมาดูเจิมศักดิ์ปิ่นทองทางอย่างไรครับกับการแทรกแซงทหารโดยพลเรือนผมเข้ามาในฐานะนักการเมืองผมอยู่ชั่วคราวแล้วจะรีบทำงานเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของรัฐบาลที่กำหนดมาผมจะไม่เอาการเมืองเข้ามาทำให้ทหารเนี่ยเสียหายต่อไปนี้จะไม่มีแล้วที่พ่อค้าขายอาวุธจะมาเดินตามหลังรัฐมนตรีไม่มีแล้วบอกว่าซื้อไอ้นั่นซื้อไอ้นี่ไม่มีผมจะไม่ให้ทหารมาเป็นเครื่องมือของนักการเมืองครับนับตั้งแต่การที่จะไม่ให้ยศทหารกับนักการเมืองแล้วก็จะไม่เอาทหารเนี่ยมาเป็นหัวคะแนนคือหมายความว่าเพื่อประโยชน์ของตัวเองบีบบังคับหรือให้พวกไปช่วยโกงเลือกตั้งไปช่วยขู่เข็นบังคับทำไมไม่ให้ยศสร้างพลเอกชวนหลีกภัยคงไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทหารก็คือข้าราชการประจำนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกับข้าราชการของกระทรวงอื่นๆในเรื่องใดเว้นแต่ภาระหน้าที่เท่านั้นเองที่แตกต่างไปครับทำไมไม่แปลงสีคุณชวนให้เป็นทหารเสลยให้ยศพลเอกเสลยเนี่ยก็หมดปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าครับเป็นพลเรือนก็เป็นที่ยอมรับได้ท่านจะว่าการท่านยังไม่เคยรับราชการทหารมาเลยแล้วท่านจะก้าวกระโดดขึ้นไปเป็นพลเอกเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ฮือฮากันพอสมควรเดี๋ยวนี้มีเยอะเดี๋ยวนี้มีเยอะเดี๋ยวนี้มีเยอะไม่ได้เป็นทหารเลยนะฮะแล้วก็เป็นพลเอกมีเยอะฮะเดี๋ยวนี้มีหลายคนได้มียศเยอะนะมีเยอะโอ้โหคุณชวนตอบในหลักการนี้มันมากไม่เราไม่ได้รับราชการนะใครจะมาเดินตามไม่ได้นะแต่ว่าคุณชวนตอนนี้เป็นประธานรัฐสภานะออกมาสิครับบอกอย่าซื้อ F35 เลยอย่าซื้อสงสารประชาชนเถอะอย่าซื้อได้ยินไหมได้ยินจากพรรคประชาธิปัตย์ไหมครับอย่าซื้อได้ยินออกมาสักคนไหมอย่าซื้อถ้าซื้อแล้วผมจะไปเผาตัวนะผมจะไปเผาตัวเองหน้ากระทรวงกลาโหมนะอย่าซื้อเด็ดขาดอย่าซื้อไม่มีฮะไม่มีแต่ว่าหล่อมากเวลาสัมภาษณ์หล่อจริงๆโอ้ประเทศไทยของเรานะนายกที่ไม่รู้ที่มันขัดแย้งออกมาตลอดเวลาจับมันจับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีอะไรเป็นผลงานไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆนะไอ้สื่อหล่อมากการควบคุมทหารโดยพลเรือนตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมกับการแทรกแซงทหารโดยพลเรือนผมเข้ามาในฐานะนักการเมืองผมอยู่ชั่วคราวครับแล้วจะรีบทำงานเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของรัฐบาลที่กำหนดมาครับผมจะไม่เอาการเมืองเข้ามาทำให้ทหารเนี่ยเสียหายต่อไปนี้จะไม่มีแล้วที่พ่อค้าขายอาวุธจะมาเดินตามหลังรัฐมนตรีแล้วบอกว่าซื้อไอ้นั่นซื้อไอ้นี่ผมจะไม่ให้ทหารมาเป็นเครื่องมือของนักการเมืองครับนับตั้งแต่การที่จะไม่ให้ยศทหารกับนักการเมืองแล้วก็จะไม่เอาทหารนี่มาเป็นหัวคะแนนคือหมายความว่าเพื่อประโยชน์ของตัวเองบีบบังคับหรือให้พวกไปช่วยโกงเลือกตั้งไปช่วยขู่เข็นบังคับทำไมไม่ให้ยศสร้างพลเอกชวนหลีกภัยคงไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทหารก็คือข้าราชการประจำนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกับข้าราชการของกระทรวงอื่นๆในเรื่องใดเว้นแต่ภาระหน้าที่เท่านั้นเองที่แตกต่างไปรอมาก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 
แล้วก็ไม่ร่วมกับทหารนะไม่ร่วมกับทหารอะไรเลยครับแต่ว่าขึ้นเวทีกับปปสกับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาแต่พรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ไม่สนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาคลิปอภิสิทธิ์เพราะระบอบประชาธิปไตยมันดีว่ะเพราะระบอบประชาธิปไตยสืบทอดอำนาจแล้วการสืบทอดอำนาจแล้วการสืบทอดอำนาจเพราะแล้วการสืบทอดอำนาจทรงเดียวกันเลยแล้วการสืบทอดอำนาจฟังชัดๆฟังชัดๆครับฟังชัดๆฟังชัดๆนะฟังชัดๆชัดพอไหมฟังชัดๆโอ้โหเหมือนชวนหลีกภัยเลยอย่างแรงผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนชัดพอไหมลองฟังช้าๆชัดๆอีกทีผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่ประเทศเสียหายมามากพอแล้วประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตนะรณรงค์อีก20ล้านชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยชัดๆพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนชัดพอไหมลองฟังช้าๆชัดๆอีกทีผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่ประเทศเสียหายมามากพอแล้วประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตหมดเวลาเกรงใจแล้วครับหมดแล้วครับอยู่ต่อตอนพอแล้วก็ยกมือทางพรรคนี้จะ8ปีจะเข้าสู่ปีที่9แล้วครับนี่ฮะนี่คือ DNA จากพลเอกเปรมถ่ายทอดไปยังคุณชวนจากคุณชวนก็ไปคุณอภิสิทธิ์จากคุณอภิสิทธิ์ก็ไปคุณจุลินนะฮะประชาธิปไตยสุจริตนี่เอาอีกสักครั้งนะฮะจะได้3รอบเลยชัดเลยครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนชัดพอไหมชัดพอไหมช้าช้าอีกทีผมไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนเป็นนายกต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่ประเทศเสียหายมามากพอแล้วหมดเวลาเกรงใจแล้วครับครับผมหมดเวลาเกรงใจอยู่ต่อครับสนับสนุนก่อนจติกาวนิชพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับจุลินนะจุลินลักษณะวิสิทธิ์สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกดีนะสนับสนุนครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมตามนั้นนะตามนั้นเลยตามนั้นเลยตามนั้นเลยนะตามนั้นเลยฟังช้าช้าชัดชัดนะครับตามนั้นเลยตามนั้นเลยพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็คุยได้ทั้งวันเลยนะถ้าจะคุยประวัติพรรคประชาธิปัตย์กับประชาธิปไตยนี่ผมว่าชีพธรรมนี่คุยได้ทั้งวันเหมือนกันนี่ชักมีข้อมูลเยอะละฟังจ้าๆชัดๆนะครับเดี๋ยวจะมีแทนคุณต่อมาด้วยนะหมอวรงก็ใช่นะหมอวรงนี่สายพันธุ์สายพันธุ์นี้เลยฮะสายพันธุ์นี้เลยสายพันธุ์นี้เลยมาดูจ้าๆชัดๆโอ้เดี๋ยวมีแบบดราม่าความดราม่านี่มีเยอะแฟนรายการดราม่ามากดราม่านะชวนหลีกภัยนกหวีดมีไหมชวนหลีกภัยต้องนกหวีดนะบอกไม่เรียกร้องไม่เอาทหารออกมาไม่ประชาธิปไตยกปปสนกหวีดนะไม่เลยประชาธิปไตยสุจริตนะไม่ทั้งนั้นเลยไม่
ไม่อ่ะไม่ประชาธิปไตยสุจริตอย่าประชาธิปไตยสุจริตชวนหลีกภัยนกหวีดมีหมดฮะมีหมดชีพธรรมไม่ปล่อยผ่านนะชีพธรรมไม่ปล่อยผ่าน